สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับเหมือนเช่นเคยนะครับ1ชั่วโมงต่อจากนี้ผมธัญนพตระกูลโชคดีครับจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยเพื่อที่เราจะไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ต่างๆนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้นำสาระความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการนิยมสะสมพระเครื่องพระบูชาไทยครับคุณผู้ชมครับพูดถึงการสร้างพระเครื่องแล้วนะครับมีมากมายหลายเนื้อหาด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อดินเผานะครับเนื้อผงหรือว่าเนื้อโลหะและเนื้อโลหะนะครับก็แบ่งออกเป็นหลายแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโลหะที่ปั๊มนะครับหรือว่าโลหะที่หล่อขึ้นมาซึ่งพระหล่อเนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็นพระที่มีเสน่ห์แล้วก็เป็นพระที่อยู่ในใจของนักสะสมทุกคนครับวันนี้เราจะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของพระสายหล่อกันครับโดยผู้เชี่ยวชาญที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับขอเชิญพบกับคุณตั้งจรยุทธครับสวัสดีครับคุณตั้งครับดีครับครับผมวันนี้นะฮะคุณตั้งจะมาพูดเกี่ยวกับพระสายหล่อครับนะทำไมส่วนตัวถึงได้ชื่นชอบพระสายหล่อเป็นเพราะอะไรเพราะการหล่อเนี่ยครับมันทำยากผู้สร้างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกจิก็ดีหรือเขาว่าก็ดีต้องมีส่วนผสมหลักหายากยากเช่นแร่เหล็กไหลหรือเม็ดสิทธิ์พวกนี้เพื่อเอามาหล่อมันทำยากกว่าการทำเสียที่ว่าทำมาแล้วปั๊มเลยคือมันต้องมีกระบวนการมีการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมถูกไหมใช่ครับผมแล้วนี่ส่วนตัวคุณตั้งเป็นไงเข้ามาสู่วงการพระเครื่องได้ไงเริ่มจากที่ว่าเคยเห็นประสบการณ์เกี่ยวกับความโภคภัณฑ์ของพระแล้วก็กับพระเครื่องบางองค์กับตัวเลยสมัยเรียนอยู่แต่ว่าเป็นไงเล่าหน่อยคือเมื่อสมัยก่อนเนี่ยครับสมัยนั้นนะครับไอที่ผมอยู่อ่ะมันเป็นถิ่นที่เขาเรียกว่าเป็นต้องเรียนอันธพาลเยอะทีนี้มีครั้งนึงผมเห็นเขาตีกันตอนนั้นก็เป็นเด็กอยู่นะอายุประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นตอนนั้น12ครับครับผมมีต้องเรียนกับท่านหนึ่งปัจจุบันนี้เสียชีวิตไปแล้วถูกไอ้คู่อริเนี่ยนะครับรุมฟันเป็น10คนเลยแต่ไม่เข้าเห็นกับตาเลยเห็นกับตาเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นผมยืนดูอยู่10คนไม่เข้าไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรเลยจนกระทั่งสุดท้ายอ่ะ10คนที่รุมเนี่ยต้องหนีไปเพราะว่าทำอะไรไม่ได้คือพอฟันไม่เข้าตกใจให้เป็นอะไรใช่ไหมมันเป็นอะไรเลยคือเขาแค่แต่เสื้อที่ขาดหมดเลยแต่ว่าตัวเนี่ยแค่ช้ำๆนิดหน่อยแล้วคุณตั้งพอนึกภาพตอนนั้นย้อนกลับไปนะแล้วตอนโดนฟันเท่าไหร่เขาปัดป้องหรือเขายืนให้ฟันเฉยไม่เขาสู้ฮะสู้แต่ว่าเสื้อที่ขาดหมดเลยเสื้อที่ขาดหมดเลยจำได้ตอนนั้นรู้สึกว่าเขาจะแขวนชินราชโดจีนกับหลวงพ่อทาพนิงแตก2องค์เท่านั้นนะอีกอันนึงเป็นลูกอมเล็กๆไม่รู้ของที่ไหนแล้วตอนนั้นสนใจพักเครื่องยังตอนนั้นยังไม่ครับยังไม่สนใจเลยใช่อ๋อพอคือพอเขาโดนฟันแล้วเข้าไปดูรู้ว่าเขาแผนพระอยู่3องค์เขาล่ำลือกันว่าแผนองค์นี้เพราะว่าเป็นคนดังแถวบ้านนั้นโอเคแล้วเป็นไงพอจุดประกายตรงนั้นก็เลยมาสนใจครับผมเห็นกับตาก็ต้องสนใจแล้วเป็นไงพอสนใจปุ๊บไปเริ่มต้นศึกษาอะไรยังไงศึกษาคือเริ่มจากถามจากดูหนังสือก่อนว่านี่เป็นภาพพิมพ์ไหนทรงไหนแล้วก็ให้รู้ว่าเป็นรุ่นไหนครับแล้วก็จากนั้นมาคือต้องเข้าหาผู้รู้แล้วคือต่อให้เราดูหนังสือนะครับเป็นพันเล่มก็ฟุกองค์ดวงเดียวมันไม่ได้ต้องดูจากองค์จริงก่อนที่รับการถ่ายทอดจากองค์จริงแล้วจากคนที่เป็นผู้รู้ใช่ใช่แล้วคุณตั้งไปศึกษาที่ไหนจากถ้าอาจารย์ครับอาจารย์ที่รุ่นเก่าๆนะครับที่ไหนนะที่ไหนจากเพื่อนของคุณพ่อชื่อคุณอาเม้งอยู่เยาวราชจะเป็นเซนรุ่นเก่าแล้วครับผมแล้วก็จากอาจารย์ท่านนึงชื่อคุณลุงคิมนครปฐมเป็นคนที่คอยแนะนำเรื่องการดูพระให้ครับผมจากอาจารย์2คนนี้ก็ค่อยๆขยับมาได้ความรู้มาแล้วไงต่อเส้นทางเป็นไงต่อเส้นทางก็เริ่มศึกษาจากองค์จริงแล้วก็เริ่มมาซื้อเองบ้างขายเองบ้างแล้วก็โดนบ้างครับโดนเก๊บ้างได้แท้บ้างเป็นธรรมดาแล้วสมัยตอนที่ไปเดินดูเนี้ยไปที่ไหนสนามพระที่ไหนเนี่ยผมเริ่มจากสนามท่าพระจันทร์ก่อนลุกนั้นนะทำไมถึงเลือกที่นั่นเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเขาโด่งดังสุดแล้วตอนนั้นตอนนั้นโอเคสุดแล้วมีบรรดารุ่นเก่าๆอยู่กันเยอะบอกว่าได้เห็นของแท้ครับเอาง่ายๆของแท้จากท่าพระจันทร์แล้วไปที่ไหนไงต่อเดินไปทั่วฮะเดินไปทั่วใช่เวลา10ปีเดินไปทั่วเลยโอ้10ปีเลยเหรอมีเดินไปทั่วฮะแล้วตอนนั้นคือเน้นพระสายไหนใช่มั้ยหมายถึงว่าเป็นพระเนื้อดินเนื้อผงเนื้อชิ้นเนื้อเป็นโลหะเป็นเหรียญรูปหล่อเหรียญหล่อแล้วก็เหรียญปั๊มก่อนก็คือมาเริ่มตรงนั้นก่อนเลยนั่นก่อนเลยใช่ทำไมถึงได้เลือกนะเป็นเพราะอะไรชอบส่วนตัวฮะชอบส่วนตัวเพราะว่าเหรียญเป็นอะไรพวกนี้ไปเหรียญนี่คือว่ามันจบง่ายกว่าจบง่ายกว่าเพราะว่าเห็นเยอะแยะถ้าบางอย่างเนี่ยฮะบางอย่างตำนานเนี่ยบางครั้งหาเจอหาดูยากมากเพราะว่าร่างน้อยแล้วคนเก็บก็เก็บแบบเก็บจริงๆจนเราไม่มีโอกาสได้เห็นเลย
อย่างเหรียญนี่มันมีต่อโค้ดมีอะไรมันมีตัวตัดมีอะไรครับผมใช่ใช่ครับผมแต่ที่ชอบดินหลอกเพราะว่ามันชอบกระบวนการสร้างเพราะสร้างยากที่บอกตอนต้นว่าสร้างยากสร้างยากมันเหมือนเป็นแบบต้องใช้ใจเป็นงานศิลปะครับประมาณนั้นแล้วพอศึกษาตอนนั้นคือเน้นเกี่ยวกับเหรียญทั่วไปแล้วเป็นไงมาเข้าสู่การจริงจังแบบว่ามาเปิดร้านมาเป็นอะไรงี้ได้ไงรู้สึกว่าผมสามารถแบบว่าหาเงินส่งเสริมตัวเองเรียนได้ยุคนั้นนะเรียนจบได้ก็เลยแบบว่าโดยการเช่าบูชาพระเนี่ยครับครับผมนะครับผมก็ถือเป็นการลดภาระทางบ้านแล้วที่บ้านสนับสนุนไหมตอนนั้นอะไรก็ไม่ฮะอะไรก็ไม่เพราะว่าอยากให้ผมไปทางอื่นมากกว่าแต่โดยเฉพาะเห็นว่าตอนหลังผมไม่ต้องพึ่งพาแล้วเรียนเองอ่ะโดยไม่ต้องใช่ใช่ใช่ก็เลยแล้วแต่แล้วเป็นไงพอเรียนจบแล้วไงฮะเรียนจบแล้วก็ยังทำงานอยู่ผมเป็นทำงานเป็นอาจารย์อยู่พักนึงแล้วต่อมารู้สึกว่าที่บ้านมีภาระทางบ้านเพราะว่าพ่อคุณแม่แก่แล้วก็เลยคิดว่าออกมาดีกว่าก็มาดูแลพ่อแม่ก็นี่ด้วยแบ่งเบาแบ่งงานกันตัวครึ่งแล้วเป็นไงมาเริ่มเปิดร้านที่ไหนยังไงที่แรกเริ่มจากที่แรกจากตรงนี้เลยครับอ๋อที่นี่เลยนี่เลยครับผมใช่ครับเปิดไปกี่ปีแล้วเนี่ยเพิ่งเปิดได้ปีประมาณ4เดือนได้มั้ง5เดือนได้ก็คือมาเริ่มต้นจากที่นี่เลยครับผมใช่ทำไมถึงได้เลือกที่นี่เป็นเพราะอะไรเพราะว่าทำเลดีมีคนเล่นหลากหลายสายแล้วก็ไม่ห่างไกลบ้านนักครับผมก็คือเป็นคนอยู่ในโซนนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับประมาณนั้นครับผมมันสะดวกสบายสะดวกสบายดีแล้วที่นี่เป็นไงคึกคักไหมถ้าเป็นวันนัดคือคัดนะวันนัดเที่ยววันพุธพฤหัสศุกร์เนี่ยพุธศุกร์วันเสาร์อ่ะโอเคอยู่ครับโดยเฉพาะวันศุกร์นี่จะเยอะเลยโอเคเยอะเลยใช่ใช่ครับผมแล้วที่ร้านเน้นเป็นพระสายไหนไงผมอยู่กับพี่ชายหลายท่านแต่ว่าก็เป็นต่างกันไปต่างไปเพราะเวลาไม่ซ้ำกันคือเวลาพระเข้ามาขายเนี่ยเราสามารถแบบว่าเลือกซื้อเองได้อ๋อมันหลากหลายว่าใครเล่นตรงไหนก็ซื้อได้เพราะว่าบางทีไม่ได้เสียโอกาสในการเขาเอามาขายเราครับผมก็คือคนที่เขาเอามาให้บูชมาขายเนี่ยเขามาที่เดียวก็จบเลยใช่ครับผมครับผมเพราะหลากหลายผมใช่ครับที่ร้านนี่เป็นไงอยู่กันกี่คนยังไงฮะ6 คนฮะ6 คนหกคนเพราะว่ามันได้แชร์กันก็ดีนะผมว่าหลากหลายดีครับผมแล้วก็ไม่เฮฮาด้วยไม่ต้องเครียดครับบางทีเงียบๆก็นั่งตบยุงเอาก็น่าเบื่อเหงา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 นะมาที่เรื่องราวของพระหล่อครับผมจุดเริ่มต้นที่มาสนใจเนี่ยพระสายหล่อจริงจังเนี่ยมันเกิดขึ้นยังเกิดจากที่อย่างที่ผมเคยเกิดไปก่อนว่าที่ผมเคยเห็นประสบการณ์จากนักเรียนแถวบ้านครับผมเขาแขวนชินาราชเขาศึกษาชินาราชก่อนชินาราชอินโดจีนครับผมเดี๋ยวเพิ่งใจเย็นศึกษาชินาราชแล้วไงตอนนั้นศึกษาเป็นไงตอนนั้นก็ศึกษาหาไม่ยากตอนนั้นชินาราชยังราคายังถูกและยังเยอะและยังเยอะก็หมายถึงว่าตอนนั้นก็ไปบูชาของจริงมาดูเลยจริงมาเลยใช่ตอนจำได้ไหมตอนนั้นค่านิยมบูชาเท่าไหร่ตอนนั้นนะครับ4,000เองมั้งจริง4,000ถ้าเป็นพันนะก็ตอนนั้นนะตอนนี้ครับถ้าเป็นพิมพ์นิยมนะหลายก็บางองค์ก็เกือบแสนหรือถ้าเป็นพิมพ์ A ก็แสนกว่าหลักแสนเลยนะตอนนี้ครับเพราะพูดถึงแบบระยะเวลาผ่านมาไม่นานก็ผมขยับราคาขึ้นตลอดเมื่อก่อนพระเยอะครับคนในพระยังไม่เยอะมาปัจจุบันนี้ครับพระนี่แบบหายากแล้วราคาสูงครับถ้าพูดถึงของเล่นแบบเยอะไหมชินาราชโอ้เยอะครับผมแล้วงานเป็นไงงานมันก็ดูได้ครับผมถ้าเกิดว่าคนยังไม่เชี่ยวชาญก็ยังโดนอยู่ตอนที่ศึกษาเกี่ยวกับชินาราชเนี่ยพอศึกษาปุ๊บเนี่ยจุดที่รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นจุดสังเกตหรือเป็นจุดจดจำคืออะไรพิมพ์ก่อนพิมพ์กับเนื้อแล้วก็ถ้ามีโค้ดยิ่งจบง่ายชินาราชเนี่ยมีคำกล่าวไว้ว่าพระโค้ดแท้พระแท้ดูที่โค้ดเป็นหลักดูโค้ดเป็นหลักใช่ครับผมแต่บางทีก็มีบ้างแบบว่าคนมือบอลเอาพระไม่มีโค้ดเนี่ยเอาไปตอกเพิ่มเพราะว่าเพื่อเอาขายอัพราคาอ๋อแต่ก็คือเป็นพระแท้แหละแท้แหละไปต่อโค้ดเพิ่มขึ้นมาเพิ่มราคาแต่คนที่จะเป็นที่นิยมเขาก็ดูออกกันได้อย่างนั้นเวลาไปซื้อขายนี่เสียราคาไหมถ้าจับได้ว่าเป็นโค้ดตอกทีหลังโอ้ถ้าเกิดว่าเขาบอกก่อนผมไม่ว่านะถ้าเกิดว่าแบบว่ามาแบบว่าเนียนๆเลยเนี่ยอันนี้ก็ต้องราคาต้องระวังไปแล้วครับผมมาดูกันเลยดีกว่าชินราชองค์ไหนฮะองค์นี้ครับผมเป็นไงฮะองจุดสังเกตองค์นี้คือพิมพ์ทรงนะครับเขาเรียกว่าชินาราชอินโดจีนสังคติยาวหน้านางพิมพ์เอเป็นพิมพ์ที่แพงที่สุดนะของในบรรดาชินาราชแล้วครับผมเป็นเพราะอะไรฮะเพราะว่าสร้างน้อยทำไมมากพิมพ์เอเนี่ยครับตามประวัติที่รุ่นเก่าต่างผมได้ฟังว่าตอนสร้างเนี่ยครับไม่ได้สร้างแบบว่าเพื่อเปิดนะคือสร้างก่อนตับแรกๆเลยแล้วนับหัวคนสร้างว่าจะให้ใครบ้างแล้วก็สร้างมาเป็นพิมพ์เอจังก็เอาพิมพ์เอไปถอดมาเป็นพิมพ์บีพิมพ์ซีอย่างนี้ครับซึ่งพิมพ์เอเนี่ย
ราคาสั้นของแท้ๆนะแล้วสภาพไม่แย่เกินไปนะครับคุยอย่างน้อยตั้งแสนหนึ่งครับผมอย่างนี้นี่อย่างนี้นี่คือสภาพถือว่าความสวยเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ 99% ครับโอ้เกือบร้อยนะเกือบร้อยครับผมครับผมและจุดสังเกตตำหนิอะไรด้านหน้าว่ากันด้านหน้าก่อนถ้าพิมพ์ A เนี่ยครับจมูกจะกลมๆหน่อยฮะจมูกกลมๆต้องกลมคล้ายๆมิกกี้เมาส์ตรงหน้าแล้วก็ตรงเนี้ยตรงหน้าผากจะเป็นหยดน้ำดูน้ำแล้วก็ตรงนี้ตรงหูเนี่ยครับหูซ้ายเนี่ยจะมีขีดเส้นแตกมือจากอ้าหน่อยมือตรงที่ท่านวางอย่างนี้อ้าครับนี่นี่ตรงช่วงระหว่างนิ้วโป้งนิ้วโป้งอ่ะครับผมนี่คือ 10A แล้วมีอะไรอีกไหมจุดสังเกตมีแค่นี้ครับผมครับผมแค่นี้มาด้านหลังด้านหลังก็เหมือนชินว่าทั่วไปครับผมที่ภาพความสวยมีจุดสังเกตอะไรตรงไหนไหมเหมือนจะไม่มีนะครับผมดูแค่นั้นน่าจบแล้วมาที่เนื้อหาบ้างต้องเป็นเนื้อหาต้องเป็นไงเวลาสองเวลาดูแล้วเนี่ยพิจารณาต้องเป็นยังไงพระหล่อเนี่ยอันนี้ผมคือแปลว่าเกิดจากการหล่อบางทีคนสร้างก็เอาทองคำเอาเงินไปผสมบางที่เป็นพระบูชาที่แตกหักเอาไปผสมตรงในครับผมเป็นมวลสารเป็นมวลสารแล้วแต่ก็ว่าถ้าเกิดว่าเป็นหล่อหล่อไปโดนทองคำเยอะก็แก่ทองคำอันนี้อย่างนี้คือเป็นเนื้อออกเป็นกระแสคล้ายพระบูชาครับผมอย่างองค์เนี่ยถ้าสังเกตดูแก่เลยผ้าบูชาแก่เป็นเนื้อผ้าบูชาเป็นทองเหลืองทองเหลืองแต่ว่าเป็นแก่ผ้าบูชาครับผมนะตรงก้นเป็นไงเป็นมีโค้ดครับผมครับผมอ๋ออันนี้คือมีโค้ดโค้ดแต่ว่าพอดีเลี่ยมแต่นี่โค้ดเดิมๆใช่ไหมโค้ดเดิมๆครับผมแล้วเป็นมีรอยตะไบอะไรไงมีครับผมตะไบเนี่ยจะเป็นตะไบยุคเก่าครับผมตะไบเก่าและตะไบใหม่เนี่ยไม่เหมือนกันแล้วยุคเก่าต้องเป็นไงเก่ามันจะเป็นตัวจะเป็นตะไบคู่ครับมันแทงไปจะมีเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นเล็กเส้นอ๋อตีขนานกันไปหลังการไปใช่ครับผมอ๋อต้องมีนะแล้วเราของเล่นแบบเขาเป็นเขามีไหมของเล่นแบบไม่ครับแต่เอาตะไบเบอร์สามมาเลือกซึ่งมันต่างกันอยู่เป็นไงแล้วตะไบสมัยใหม่ที่มันทำบอลมันเป็นไงทำไม่เหมือนคือเส้นมันไม่คู่ใช่ไหมมันคู่แต่ว่ามันแปลกอ๋อมันแปลกตาอ๋อโอเคนี่เป็นจุดสังเกตนะเพราะฉะนั้นต้องจดจำรอยตะไบครับผมต้องเป็นตะไบสมัยก่อนมีใหญ่เส้นนึงเล็กเส้นนึงตีคู่กันไปครับแล้วโค้ดต่อตรงไหนโค้ดเนี่ยจะต่อเป็น2อันครับผมต่อได้ฐานเลยเป็นโค้ดธรรมจักรครับผมธรรมจักรแล้วก็อุกเรานูนครับผมซึ่งจะต่อคู่กันต่อคู่กันเสมอค่าข้างกันเป็นไม่ได้ไหมที่จะมีตัวเดียวเคยเจอไหมไม่เคยเจอครับครับผมส่วนใหญ่จะต้องมี2ตัว2ตัวหรือไม่มีไปเลยไม่มีไปเลยใช่และสัดส่วนอันไหนเยอะกว่ากันต้องต่อโค้ดน้อยกว่าถูกไหมต่อโค้ดแต่น้อยกว่าแล้วคนที่เขาทำปลอมที่พูดตอนต้นนี่คือไงเขาทำโค้ดปลอมขึ้นมาแล้วมาตอกเหรอครับผมใช่ครับผมทำโค้ดปลอมมาตอกเอาของแท้เนี่ยไปถอดเอาของแท้เนี่ยครับเอาไปตอกโค้ดเพิ่มเพื่อขายอัพราคาเป็นมีโค้ดแต่โค้ดมันดูออกไหมดูออกครับง่ายง่ายเลยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงโค้ดเก่าโค้ดใหม่เนี่ยโค้ดคือโค้ดไอ้โค้ดใหม่เนี่ยเขาถอดพิมพ์มาเขาถอดมาเขาเอามาตอกมันก็ไม่เหมือนเลยแล้วความคมชัดของมันไม่เหมือนใช่บางทีนะครับตอกใหม่เนี่ยมันเห็นว่ามันใหม่เลยไม่เหมือนกับตอกสมัยเก่าที่ว่าความเก่ามันจะมีให้เห็นว่าเป็นรอยจากการตอกสมัยเก่าครับผมคือพอตอกปุ๊บพอมันเป็นหลุมมันผ่านการเวลามันจะเก่าไปทั้งหมดอ่ะแต่นี่พอมันเก่าปุ๊บพอมันตอกไปใหม่ปุ๊บมันเห็นรอยข้างในครับผมมันเลยดูใหม่ๆดูหลอกตาใช่ไหมครับเอาละฮะนี่นะฮะจินดาราชจบแล้วเดี๋ยวอีก4องค์ช่วงหน้าคุณผู้ชมมาติดตามกันต่อพักสักครู่เดียวครับ